ที่ของพิพิธภัณฑ์คืออะไรพิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่คนสามารถเข้าไปและเกิดการเรียนรู้โดยหลักใหญ่ๆพิพิธภัณฑ์ที่จะไม่เกิดการเรียนรู้ได้เนี่ยพิพิธภัณฑ์จำเป็นจะต้องมีเราเรียกว่าอินโฟเมชันหรือข้อมูลคนที่เข้าไปได้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นและนำไปสู่การเรียนรู้การไปคิดวิเคราะห์ตอนนี้อินโฟเมชันหรือข้อมูลเนี่ยมันมีสองแบบอันที่หนึ่งคือข้อมูลที่เป็นตัวอักษรกับอีกสองบ่อยครั้งอย่างที่สองคือข้อมูลที่เป็นไม่ว่าจะเป็นร่างเป็นวัตถุเป็นของเราเห็นว่าในพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งไม่ใช่มีเฉพาะตัวหนังสืออย่างเดียวไม่ตัวสังเกตอย่างเดียวก็จืดก็จะมีของก่อนในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นร่างหรือจะเป็นของอะไรก็แล้วแต่ดีที่สุดพิพิธภัณฑ์ต้องมีของสองอย่างอินโฟเมชันบางอย่างแต่คนอาจจะอินเทอร์เพทไม่ถูกต้องขณะเดียวกันการมีแต่ข้อมูลตัวอักษรอย่างเดียวไม่เห็นร่างมันยินไม่เข้าใจเรื่องสิ่งอันนี้นี่คือที่มาที่ไปที่ผมพยายามอธิบายในวันนี้เอาละตอนนี้ในกรณีของคุณซีอุยที่เข้าใจว่าพอหยิบมันเป็นประเด็นขึ้นมาณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สังคมกลับมามองเรื่องต่างๆเหล่านี้ศีลจะไม่แตกลงไปในเรื่องว่าการตัดสินผิดหรือถูกหรือไม่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้วในห้องนี้เราไม่มีใครเกิดผมก็เกิดแล้วแต่จำไม่ได้หรอกเพราะตอนนั้นอายุขวบเดียวก็คงจำความไม่ได้แต่สิ่งที่ผมคิดว่าเราจะปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ของศิลาในที่นี้คือว่าเราจะมีอินโฟเมชันบอร์ดนะเราจะได้ไม่ต้องคิดกันเองขณะนี้เราจะเอากระบวนการพิจารณาคดีและไม่ใช่เฉพาะกรณีของคุณซื้ออย่างเดียวมีกรณีอื่นอีกที่อยู่ข้างหลังอีกหลายรายนั้นเราจะนำอินโฟเมชันบอร์ดว่ากระบวนการพิจารณาผมยกตัวอย่างง่ายๆข้างหลังร่างคุณซีอุยครับไปดูเนี่ยจะมีคนไข้ที่ถูกประหารชีวิตนะเนื่องมาจากไปคดีข่มขืนเราก็จะมีว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาพิสูจน์ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นคนไปข่มขืนเหยื่อจริงสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่มีแต่ว่ากระบวนการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นหลักฐานพยานบุคคลพยานสิ่งของก็ใช้ยังไงประกอบกับพิจารณาผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์คนเข้าไปเห็นอินโฟเมชันที่เป็นของหรือร่างและอินโฟเมชันที่เป็นข้อมูลและท่านก็เอาสองอย่างนี้มาประกอบการพิจารณาไอ้นี้จะเกิดการเรียนรู้และผมก็คิดว่าพิพิธภัณฑ์ทางด้านนิติเวชควรจะต้องมีอินโฟเมชันเหล่านี้อันนี้เป็นสิ่งที่ศิลากำลังจะทำแน่นอนจากกรณีนี้แล้วก็จะมีอีกหลายกรณี